พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนนำชาวกะเหรี่ยงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้ซึ่งก็มีการรับเรื่องไปแล้วและระบุว่าจะมีความชัดเจนภายใน3เดือนพร้อมย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีความลำบากใจแต่จะแบ่งเวลาอภิปรายอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของวิปทั้งสองฝ่ายที่จะจัดสรรพร้อมยืนยันตนเองจะไปชี้แจงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ฟังการอภิปรายตลอดหากมีงานก็อาจจะขอออกไปทำงานก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าไปฟังใหม่และจะพยายามทำให้เรื่องนี้ยุติให้ได้